ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่นย่านสยามสแควร์แล้วนะครับเพื่อต้องการให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมแต่ละด้านขณะที่ผู้ประกอบการเองนะครับก็ได้มีการร่วมกันออกแบบสินค้าแฟชั่นที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันนะครับเพื่อที่จะบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการผลิตสินค้าแฟชั่นของแต่ละแบรนด์นะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมแฟชั่นประเทศไทยถือว่าจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ทั้งข้อได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบแรงงานและฝีมือการผลิตออกแบบฉะนั้นการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นที่จดจำในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือสกอ.ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการให้เป็นกลุ่มเครือข่ายย่านการค้าแฟชั่นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำผ่านกิจกรรมไทยแฟชั่นเน็ตเวิร์กหรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพได้ถึง5เครือข่ายและปีนี้สกอสานต่อและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายย่านการค้าในอุตสาหกรรมแฟชั่นเพิ่มอีก1กิจกรรมคือกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจัดทำฐานข้อมูลย่านแฟชั่นโดยได้สร้างเครือข่ายย่านการค้าสยามสแควร์ซึ่งมีสมาชิกจำนวน15กิจการมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด96กิจการเราก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะทำรายได้ให้กับประเทศเราแล้วอุตสาหกรรมแฟชั่นนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนค่อนข้างจะเยอะ 2.2 ล้านคนก็ถือก็เยอะนะครับในเทียบกับ66ล้านคนของบ้านเราเราอยากจะเห็นกลุ่มต่างๆของอุตสาหกรรมมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มนะครับเพื่อมีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในประเทศกันได้มากขึ้นการเลือกผลักดันย่านสยามสแควร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นอันเนื่องมาจากเป็นศูนย์การค้าแนวราบและเปิดโล่งขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 2,000 ร้านซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ70เป็นร้านค้าแฟชั่นในส่วนของเครือข่ายสยามสแควร์ถือเป็นย่านการค้าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกับสกอ.โดยเน้นกลุ่มธุรกิจแฟชั่นที่เป็น SME ที่เป็นผู้ประกอบการเสื้อผ้าเครื่องประดับและเครื่องหนังแบรนด์ไทยที่มีสไตล์โดดเด่นและมีคุณภาพภายใต้แนวคิดสยามซีดคือเมล็ดพันธุ์แห่งแฟชั่นโดยตลอดระยะเวลา 5-6 เดือนที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการได้มีการทำคอลเลกชันร่วมกันตัวอย่างเช่นแบรนด์มณีศิลป์ที่มีความชำนาญในการผลิตเครื่องหนังและรองเท้าด้วยจุดเด่นของวัตถุดิบที่นำเข้าจากอิตาลีเลือกใช้หนังเกรด A และออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญการผลิตรองเท้าแฮนด์เมดโดยเฉพาะเช่นเดียวกับรายอื่นก็จะออกแบบและผลิตสินค้าตามที่ตนเองถนัดเพื่อจะจัดแสดงในงาน Thailand Industry Expo 2015ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22-27 กันยายนนี้การที่เราทำงานมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเราอาจจะทำงานสเปะสปะไม่มีคอลเลกชันแต่จากการที่เราได้รวมตัวกันภายใต้กลุ่มสยามซีดเรามีการทำคอลเลกชันร่วมกันนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นผลงานที่ออกมาในคราวนี้เนี่ยมันจะตรงตามเทรนด์ขึ้นมาขึ้นงานตามคอลเลกชันครับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นครั้งนี้ยังเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคและการใช้วัตถุดิบร่วมกันซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ตลาดโลกยอมรับเพื่อต่อยอดขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต